สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับวันนี้ผมสัญจรมาณสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการศึกษามายังเมืองลำปางแห่งนี้เมืองลำปางนั้นชื่อว่าเมืองเขลางนครดั้งเดิมณปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นแต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภายในพระอุโบสถของวัดบุญญาวาสวรวิหารครับซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่งนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้มีการสร้างอาคารณสถานที่แห่งใหม่ซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลจากนี่นะครับเป็นเส้นทางอยู่ติดกับเส้นทางที่เราสัญจรไประหว่างจะเดินทางขึ้นภาคเหนือก็จะผ่านณมหาวิทยาลัยแห่งนั้นหรือจะเดินทางล่องจากเหนือลงไปใต้ก็จะผ่านที่นั่นนะครับซึ่งวันนี้ในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับในส่วนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพร้อมทั้งนิสิตที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ครับมี3รูปด้วยกันครับท่านแรกท่านพระมหาพานุวัฒน์ปฏิภาณเมธีครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับมาสการครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรครับปีหนึ่งหนหนึ่งได้มาพบกันครับแต่เจอกันที่ส่วนกลางประจำเดินทางไปบ่อยในฐานะเป็นผู้บริหารครับและรูปที่2ครับท่านพระมหานฤดลมหาปัญโยนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนาครับขอการนมัสการครับท่านครับครับหลักสูตรมหาบัณฑิตนะครับใช่เรียนต่อเป็นศิษย์เป็นศิษย์ของมจรเนี่ยมจรที่นี่จบในระดับปริญญาตรีที่นี่แล้วก็ต่อปริญญาโทต่อครับอีกรูปหนึ่งครับเป็นสามเณรครับสามเณรบุญยริศตะจิณะคณะครุศาสตร์ปีหนึ่งครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับพรครับครับเป็นไงครับบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับบวชตั้งแต่อายุ12ครับ12ตอนนั้นจบป.6จบป.6ครับจบป.6แล้วบวชที่วัดไหนครับผมบวชวัดสันธานครับอำเภอแม่ทะอำเภอแม่ทะครับจังหวัดลำปางครับผมห่างจากนี่กี่กิโลนะอาจารย์ประมาณ10กว่ากิโล10กว่ากิโลรู้สึกผมจะผ่านมาตั้งเมื่อวานนะแม่ทะลำปางครับมาที่ท่านอาจารย์พานุวัฒน์ก่อนครับท่านอาจารย์ครับครับตอนนี้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางช่วงนี้ก็จัดกิจกรรมที่สำคัญได้ว่าตั้งธรรมหลวงเวียงละก่อนกิจกรรมนี้ผมเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรผมอยากเห็นครับบรรยากาศอย่างนี้ครับการบริหารที่จัดทุกปีอย่างนี้จัดทุกปีปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งเราถึงตั้งสโลแกนว่า1ปี1โอกาสเชิญฟังเทศมหาชาติงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปางแม่เป็นคำขวัญเลยเป็นคำขวัญเลย1ปี1โอกาส1โอกาส1ปี1โอกาสเชิญฟังเทศมหาชาติเชิญฟังเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนของจังหวัดลำปางครับแล้วเราจัดเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับโอ้สุดยอดท่านอาจารย์ผมไปเห็นบรรยากาศแล้วพอดีอยู่ใกล้ๆกับวัดบุญญาวาสนี่แหละปกติก็จะย้ายที่ไปเรื่อยนะจัดที่นี่บ้างไปจัดที่หอนาฬิกาบ้างไปจัดที่อาคารใหม่ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบ้างครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของความเป็นล้านนาอีกอันนึงซึ่งผมมาผมก็เห็นผมก็ชอบครับอาจารย์ครับถือว่าเราตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจนจังหวัดลำปางกำหนดให้เป็นงานบุญประเพณีประจำจังหวัดลำปางประจำจังหวัดมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้เราก็จัดพิธีแห่ขบวน17กันโอ้ผมเสียดายผมมาไม่ทันครับมีการประกวดด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาที่เราเชิญมาร่วมประกวดขบวนทั้งในระดับอุดมศึกษาและก็ระดับมัธยมประถมมาร่วมครับขบวนแห่นี้รอบตัวเมืองเลยใช่ไหมครับก็ตั้งแต่จุดศูนย์กลางคือแยกหอนาฬิกาแล้วก็เดินมาถนนสายสวนดอกใจกลางเมืองแล้วก็มาตรงบริเวณหลักเมืองมณฑลพิธีที่เราประกอบพิธีครับเสียดายไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่แท้จริงแต่ว่าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคงจะเห็นภาพบรรยากาศที่ในรายการของเรานี่แหละครับท่านอาจารย์ครับณปัจจุบันนี้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนี่ยจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอะไรมั่งที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากส่วนกลางมาครับเจริญพร
ปัจจุบันนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยเราเปิด3หลักสูตรครับนะ1นะหลักสูตรคณะพุทธศาสนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับอันนี้คือเริ่มต้นเลยแล้วก็หลักสูตรที่2นะคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ครับแล้วก็คณะที่3คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนวครับส่วนในระดับปริญญาโทนั้นเราเปิด1หลักสูตร ครับ คือหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาครับมีนิสิตจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับณปัจจุบันนี้รวมทั้งหมดทั้งนิสิตฝ่ายบรรพชิตและก็คฤหัสถ์ก็ประมาณ400รูปคนโอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับทั้งที่เป็นเขตติดต่อในช่วงนี้เนี่ยมีเยอะนะครับพอถ้าหากว่าข้ามไปหน่อยประมาณสัก90กิโลก็วิทยาลัยสงขลาลำพูนจากวิทยาลัยสงขลาลำพูนห่างจากลำพูนไป20กิโลก็วิทยาเขตเชียงใหม่เนี่ยใกล้เคียงกันมากจะบอกได้ว่าภาคเหนือเนี่ยยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกนั้นมีมจร.วิทยาลัยสงขลาและวิทยาเขตทุกแห่งทุกแห่งข้ามไปฝั่งนี้ก็แพร่จากแพร่ไปน่านไปพะเยาไปเชียงรายเจริญพรมีหมดถ้าลงไปหน่อยก็จังหวัดตากก็มีห้องเรียนจังหวัดตากเจริญพรลงไปหน่อยกำแพงเพชรก็มีห้องเรียนกำแพงเพชรเหมือนเชื่อมต่อกันหมดแล้วผมไปที่ไหนผมไม่อดครับอาจารย์แวะได้ทุกที่มจร.เราพี่น้องกันครับยังไงเจอกันประจำแหละไปที่ไหนก็เจอกันประจำครับณปัจจุบันนี้การบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หลังจากที่แต่เดิมเนี่ยเราตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสตรงนี้แล้วตอนนี้ได้ขยายสถานที่จัดการศึกษาไปไม่ไกลจากที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้การดำเนินการการก่อสร้างการพัฒนาหรือการจัดการเรียนการสอนครับครับก็เนื่องด้วยนะวิทยาลัยสงขลานครลำปางเราได้เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเป็นห้องเรียนมาแล้วก็ใช้สถานที่ตั้งแห่งนี้ก็คือวัดบุญญาวาสวิหารครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำกัดประมาณ1ไร่ครับแต่เนื่องด้วยการพัฒนาการของการศึกษาและก็จำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นครับเราก็ได้รับความกรุณาจากที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์เนี่ยเขามอบที่ราชพัสดุให้48ไร่ครับแต่ก็จะอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณเกือบ20กิโลเมตรครับนะแล้วก็คนละอำเภอด้วยครับอำเภอเกาะคาอำเภอเกาะคาแต่เรื่องความสะดวกในการจราสัญจรเนี่ยก็สะดวกมากเพราะว่าอยู่ติดกับถนนพหลโยธินครับตอนนี้พื้นที่ใหม่เนี่ยเราได้ย้ายกันไปเมื่อปีการศึกษา2560ครับอาคารสถานที่ตอนนี้ที่สมบูรณ์ก็คือเราจะมีอาคารเรียน1หลังแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ไว้สำหรับบริหารจัดการแล้วก็ประชุม1หลังและที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก1หลังคือหอประชุมใหญ่ผมก็รู้สึกว่านานแล้วไม่ค่อยได้แวะมาไม่รู้ว่าพัฒนาไปอย่างไรบ้างเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตรงนั้นนี่ทำเลดีมากนะครับเพราะว่าผ่านไปผ่านมาก็จะมองเห็นคล้ายๆกับไปแพร่เนี่ยแพร่ก็ติดถนนใหญ่แล้วก็มาที่ลำปางนี่ก็ติดถนนโดยเฉพาะถนนหลักเลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับเสียงสะท้อนจากผู้ที่มาเรียนเนี่ยที่นี่เนี่ยวัดบุญญาวาสได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมาลังการหลวงปู่นี่ใจดีครับเนี่ยผมไปที่เห็นเนี่ยฟังเทศมหาชาติหลวงปู่ไปนั่งฟังทั้งวันเลยใช่ไหมไปฟังตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยกันโอ้สุดยอดเลยหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้90พอดี90พอดี90พอดียอดเลยหลวงพ่อเลยถึงแม้ว่าเราจะย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ใหม่หลวงปู่ท่านก็ยังมีความเป็นห่วงใยการเรียนการสอนของคณะนิสิตท่านก็ไปให้กำลังใจไปดูแลนิสิตตลอดเวลาครับย้ายไปก็ไปไม่หมดหรอกที่นี่ก็ต้องจัดอยู่ด้วยครับในระดับปริญญาโทใช่ไหมครับก็อยู่ที่นี่หรือยังไงตรงนี้ก็จะมีมูลนิธิของมจร.วิทยาลัยสงขลานครลำปางไว้บริการเราพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญโอ้จะไปที่นู่นก็ได้มาที่นี่ก็ได้ได้แล้วก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนการบริหารอยู่ที่นี่ผสมปนรวมอยู่ด้วยเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนี่ยยังไม่มีละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดบุญญาวาสวิหารครับก็แบ่งกันใช้พื้นที่ไปเพราะมีอาคารหลังเดียวใช่ครับโอ้แต่เดิมนี่คงลำบากนะอาจารย์เพราะว่าต้องเดินเรียนกันเลยใช่ไหมเนี่ยก็เดินเรียนอาคารสองหลังเนี่ยใช้แบบคุ้มค่าครับเออวันนี้สิตั้ง300 400เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยโอ้เทียบกับโรงเรียนมัธยมก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นนี่ระดับอุดมศึกษาแล้วเจริญพรมาที่ท่านอาจารย์ครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอะไรครับท่านอาจารย์เรียนจบปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ในการสอนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมครับยังไม่มีจิตวิทยาแนวเรียนจบแล้วก็
รอจนกว่ามหาวิทยาลัยเปิดในระดับปริญญาโทรู้สึกว่าพักไปหนึ่งปีจังหวะปีหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ก็กลับมาเรียนเกณฑ์ที่นี่กลับเรียนที่เดิมเพราะครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆในการมาศึกษาต่อที่นี่ครับเป็นไงครับเรียนที่นี่เป็นไงแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่วัดบุญญาวาสนี้ใช่ไหมครับเรามาได้เรียนที่นี่จนจบที่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่นี่คือตอนนั้นด้วยอาคารสถานที่ไม่ค่อยจะพร้อมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเพราะว่าเราก็อยู่กันคือเป็นบรรพชิตเหมือนกันอาศัยเรียนอยู่ด้วยกันแต่ละห้องละห้องเพราะว่าเราแยกจากคฤหัสถ์เรียนเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วคฤหัสถ์จะแยกเรียนต่างหากเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนปนกันเลยไม่ได้ปนกันเรียนเสาร์อาทิตย์มันก็เลยมีความสะดวกไม่บุ่นวายเท่าไหร่ครับเฉพาะคฤหัสถ์นี่เรียนเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวแล้วเป็นไงครับอาจารย์จบเนี่ยจบในหลักสูตรของหลักสูตรเดิมใช่ไหมครับที่นี่รุ่นอะไรครับอาจารย์รุ่น61รุ่น61 61ไปรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีก่อนแล้วอาจารย์ปีก่อนปีก่อนละเป็นไงครับก็คือในรุ่นนั้นเนี่ยจบกันอยู่ประมาณ40กว่ารูปครับเฉพาะคณะครุศาสตร์รวมกันเลยอาจารย์รวมกันเลยนะทั้งหมดเลยคารุนี่มีอยู่11รูปครับเฉพาะคารุมี11รูปครับก็คือเรียนที่นี่ตั้งแต่เริ่มจนจบก็ได้คำแนะนำจากคณะอาจารย์หลายท่านเพราะเราก็รู้จักกันมานานแล้วก็เก่าแก่ท่านพระอาจารย์หลายๆรูปก็คือคุ้นกันอยู่แล้วการเรียนการสอนมันก็เลยเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเป็นพระนักเทศด้วยก็ได้รับการปลูกฝังจากมหาลัยนี่แหละอาจารย์เพราะว่าท่านเริ่มตั้งตั้งแต่อาตมายังไม่เข้ามาเรียนเนาะเริ่มตั้งทำหลวงนะตั้งแต่นานมาละครับแล้วเราก็มีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมในฐานะพระนิสิตคือเขาจะมีการจัดอบรมเทศมหาชาติเทศคืออบรมการเทศแต่มีทั้งเทศมหาชาติมีบรรยายธรรมให้ความรู้ผู้ที่สนใจก็เข้าไปศึกษาจริงแล้วอาตมาตอนเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้เทศเป็นเทศมหาชาติพอเรียนไปแล้วมีการอบรมมีการแนะนำมีการเอาคุณครูบาอาจารย์มาสอนก็เริ่มฝึกฝนแล้วก็เทศเป็นตอนแรกๆก็ขึ้นธรรมาสยังไม่เป็นก็ไม่เป็นอ่ะคือตอนนี้ขึ้นคล่องยังครับสบายมากกัน ไม่ตกธรรมาสนะ ไม่ตกเลยไม่ใช่นะขึ้นเลยยกมีสตินะว่าลงมาลืมย่ำ ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้ามีเทศมหาชาติในท้องถิ่นเนี่ยก็ท่านจะได้รับนิมนต์ได้รับนิมนต์นี่เป็นผลจากมาเรียนมหาจุฬาใช่ไหมใช่ถ้าไม่ได้มาเรียนมหาจุฬาคงเทศไม่เป็นถ้าไม่ได้เรียนมหาจุฬาก็คือเป็นนักเทศอยู่นักเทศงานทั่วไปที่หมู่บ้านไม่ได้ไต่อันดับไม่ได้แต่อันดับไม่ได้ขึ้นอินเตอร์ไม่ได้ขึ้นระดับจังหวัดแบบนี้ต้องขอบคุณมหาจุฬานะเดี๋ยวนี้บอกเลยนะพระนักเทศปริญญาโทนะต้องเป็นพระนักเทศปริญญาเอกด้วยเนี่ยต้องขออนุโมทนาทางส่วนกลางที่ให้โอกาสนะโครงการตั้งทำหลวงเนี่ยถือว่าเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางแล้วก็ยังให้โอกาสกับพระนักเทศหลายๆรูปที่พุทธศาสนิกชนยังไม่รู้จักนะพอท่านได้เทศเนี่ยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางนี่งานตั้งทำหลวงนี่นะคนทั้งลำปางก็มาฟังแล้วพระที่ลำปางเนี่ยท่านก็มาฟังบางรูปเป็นเจ้าวาดพอได้ฟังนาสำเนียงของท่านแล้วมีโอกาสจัดงานบุญที่วัดตัวเองก็นิมนต์ท่านไปเจริญพรขึ้นแท่นแล้วสาธิตหน่อยครับท่านอาจารย์เอามีทำนองอะไรบ้างทำนองเทศมหาชาติมีหลายทำนองนะอาจารย์นะแต่ของลำปางมันจะเป็นทำนองเขาเรียกว่าแมงผู้ชมดวงแมงเอกลักษณ์ชมดวงคือลักษณะของแมลงที่มันบินโฉบดอกไม้โฉบเกสรดอกไม้สาธิตสักท่อนครับอาจารย์เพิ่งลงจากธรรมาสมาแล้วเนี่ยแบบไปเฉี่ยวมาจากธรรมาสเลยขอโอกาสได้สาธิตสักท่อนหนึ่งครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปะนะตังลัญญะมะหาปัฏฐาวิงอุนนาเตนตัวพระมานันสัมปิญญาปุณเตโส
ือจะเป็นลักษณะของเคลิ้มเลยนะเคลิ้มเป็นลักษณะแบบเป็นคือเขาจะเปรียบเทียบคนโบราณจะเปรียบเทียบเหมือนกับลักษณะของแมลงที่มันโฉบเกสรดอกไม้โฉบเข้าไปแล้วถอยโฉบลงไปแล้วถอยซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของลำปางถ้าใครฟังออกก็คือถ้าฟังไปคนที่เคยฟังเทศมหาชาติจะรู้เลยว่าเป็นทำนองของลำปางซึ่งจะไม่เหมือนกับแถบจังหวัดใกล้ๆเคียงเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของลำปางก็เสริมอีกนิดว่าทำนองเนี้ยที่จริงหายไปนานแล้วครับแล้วทางวิทยาสงฆ์นครลำปางเนี่ยโดยไปรื้อฟื้นมาใหม่ของการนำของท่านพ.ศ.เกษราสว่างวงเนี่ยครับท่านได้ทำงานวิจัยร่วมกับสกบครับก็ไปค้นคว้าวิจัยศึกษาทำนองนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้รื้อฟื้นกลับมาใหม่รื้อฟื้นกลับมาแล้วก็ให้คณะนักเทศรุ่นใหม่เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เอามาเทศให้ญาติโยมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์นี่ได้ตรงนั้นมาแล้วก็มาฝึกตรงนั้นมาสุดยอดเลยครับจริงไม่ได้ฟังยาวๆนะเมื่อกี้ผ่านไปก็ได้ฟังอยู่นิดนึงแต่ว่าช่วงประสานงานก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันมากไม่รู้ว่ารูปไหนนะกำลังเทศอยู่ครับนี่องค์ที่กำลังเทศอยู่เนี่ยที่เสียงรอดเข้ามานี่ก็เป็นศิษย์เก่าของเราเหมือนกันแหมหลายรูปเลยเป็นศิษย์เก่าของเราใช้ทรัพยากรคุ้มนะอาจารย์สอนแล้วเอามาเทศนิมนต์มาเทศด้วยก็ถือว่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็ได้ตอบโจทย์กับพันธกิจของเรานะที่เราได้ตั้งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสงฆ์เราเองว่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพระพุทธศาสนาระดับท้องถิ่นครับแม่ประหยัดการเทศด้วยหรือเปล่าประหยัดการเทศด้วย บางรูปนะท่านจันนะถวายคืนเสร็จแล้วถวายคืนถวายคืนถวายการเทศไปแล้วถวายคืนนี่แหละอัดยายซื้อขนมยายประหยัดดีมากเลยครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์ล่ะครับท่านสามเณรบุญยฤทธิ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับ18ย่างเข้า19ย่างเข้า19เป็นคนอำเภอเสริมงามครับอำเภอเสริมงามครับแล้วจังหวัดลำปางนี่แหละจังหวัดลำปางครับแต่ว่ามาบวชที่แม่ทะครับใช่ครับเพราะว่าอำเภอเสริมงามไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมครับต้องมาเรียนอำเภออื่นทำไมตัดสินใจบวชเป็นสามเณรตอนนั้นย่าผมขอให้มาบวชเรียนจนจบปริญญาตรีผมก็เลยมาบวชตามที่ย่าผมบอกโอ้กตัญญูกตเวทีตามคำบอกเล่าตามคำขอของย่าครับรักย่ามากย่าอายุเท่าไหร่ครับอ๋อท่านเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วครับแล้วเป็นไงอาจารย์บวชแล้วได้เรียนเลยไหมหรือเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญก่อนจบนักธรรมอะไรยังไงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญครับแล้วก็เรียนอะไรนะนักธรรมควบคู่ไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็จบนักธรรมเอกแล้วครับนักธรรมเอกแล้วครับครับไม่คิดไปเรียนเป็นมหาบ้างนะมันยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนครับเพราะว่ามันต้องเรียนสามัญก่อนครับถ้าเรียนผสมกันก็มันหนักครับสับสนใช่ไหมครับมันจะสับสนไม่ไหวครับจบสามัญศึกษาแล้วทำไมตัดสินใจมาเรียนที่มหาจุฬาที่นี่เจ้าอาวาสผมท่านสนับสนุนให้มาเรียนครับก็เลยมาต่อที่มาเจ้าอาวาสเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยไหมครับเป็นครับอ๋อถึงว่ามีเชื้อครับมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจเรียนคณะครุศาสตร์ตอนนั้นผมมาดูมาที่เปิดมี3คณะแล้วก็รัฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยเลือกครุศาสตร์ครุศาสตร์อย่างน้อยก็เป็นครูตอนนี้ตัวเองก็เป็นครูอยู่แล้วครับเป็นครูที่สอนเป็นสามเณรนี่ได้สอนในโรงเรียนทั่วไปมั้ยยังไม่ได้สอนยังไม่ได้ฝึกใช่มั้ยครับเพราะว่าหลักสูตรนี้ต้องมีการฝึกสอนต้องมีการไปเป็นอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆใช่ไหมครับแล้วเป้าหมายอยากจะไปสอนที่โรงเรียนไหนครับก็กลับไปสอนโรงเรียนเดิมครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขนาดผมเองผมไม่ได้เรียนสาขาวิชาครุศาสตร์ผมก็ยังไปสอนตามโรงเรียนต่างๆด้วยอาสาไปสอนจิตอาสาสอนบ้างสอนดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่อาจารย์ก็มอบหมายให้เป็นไงครับอาจารย์เรียนกับอาจารย์นี่ครูบาอาจารย์ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นไงคุณภาพเป๊ะไหมหรือว่าเป็นยังไงครับก็เป๊ะครับบางทีก็พระนิสิตพอเป็นพระนะครับก็มีกิจนิมนต์บ้างก็อนุโลมปฏิโลมกันไปตามนั้นนะครับ กิจนิมนต์ครับกิจนิมนต์ก็บางครั้ง
ป็นเจ้าวาดนะครับก็ต้องจำเป็นต้องไปเพราะญาติโยมนะครับสนองศรัทธาของญาติโยมศรัทธามาสายบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างครับเพราะการเดินทางบางทีก็วัดอยู่ไกลครับต่างอำเภอครับแล้วท่านอาจารย์นั่งรถมาเรียนจากวัดจากที่แม่ทะมาใช่ไหมผมย้ายมาอยู่ข้างใกล้ๆมหาลัยครับวัดใกล้ๆตอนเช้าก็ให้โยมเข้ามาส่งครับวัดอะไรครับอาจารย์มาอยู่ผมอยู่วัดศิลาครับวัดศิลาใกล้ๆใกล้ๆนะครับประมาณ4กิโลครับจากมหาลัยไม่ใช่ในตัวเมืองนะไม่ใช่ครับรอบเมืองโอ้ในตัวเมืองลำปางก็ไม่ใช่ย่อยนะอาจารย์รถติดเหมือนกันนะการสัญจรไปมาเดี๋ยวจะมีปัญหามลพิษเหมือนในกรุงเทพอีกแต่ว่าลำปางก็มีบ่อยนะท่านอาจารย์นะเพราะว่าช่วงปัญหามลพิษเนี่ยลำปางนี่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นแอ่งกระทะใช่ถูกต้องครับเวลาญาติโยมเนี่ยบางทีจุดไฟเผาป่าใช่มันก็ไม่มีที่ระบายไปมันก็มาอบอยู่ตรงลำปางเนี่ยเป็นกลายเป็นว่าลำปางเนี่ยมันร้อนไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเรือนกระจกถูกต้องครับอากาศระบายไม่ได้ช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเจอปัญหาหมอกควันอะไรครับแล้วตรงนี้เนี่ยทางวิทยาลัยสงฆ์มีการช่วยรณรงค์อะไรบ้างไหมครับเนี่ยเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสำคัญกันครับในส่วนนี้ก็เริ่มต้นเราก็รณรงค์กับพระนิสิตหลายๆรูปเนี่ยท่านเป็นพระสังฆาธิการเจ้าวาดก็ให้ท่านกระจายข่าวต่อในเรื่องการรณรงค์อะไรที่มันเป็นผลทำให้เกิดหมอกควันหรือว่ามลพิษเนี่ยเราก็จะรณรงค์ในส่วนนี้ครับแล้วในปีนี้ครับท่านอาจารย์ครับเป้าหมายของการรับสมัครนิสิตนี่กำหนดไว้อย่างไรบ้างก็แต่ละสาขาเราก็รับสมัครนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐานของบค.ครับครับอย่างเช่นสาขาพระพุทธเราก็รับคณะสาขาได้ปีการศึกษาละประมาณ30รูปคนคอย่างนี้ครับแล้วก็ดูตามเกณฑ์มคอครับแล้วก็ช่วงนี้ครูบาอาจารย์แล้วก็นิสิตก็กระจายกันแนะแนวการศึกษาต่อละแล้วไปแนะแนวตามโรงเรียนอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ก็ทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนการกุศลครับโรงเรียนระดับมัธยมนะครับก็โดยใช้วิธีนิสิตที่กำลังเรียนอยู่นี่แหละใช้วิธีว่าพี่แนะแนวน้องอย่างนี้ครับก็ไปตามโรงเรียนต่างๆเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าคือมีโอกาสได้แสดงธรรมครับก็มีโอกาสได้ช่วยได้ประชาสัมพันธ์ในการลดมลพิษเหมือนท่านอาจารย์พูด คือเรามีโอกาสได้เผยแผ่ธรรมะแล้วก็ขึ้นเก็บไปผสมพูดให้ชาวบ้านได้ฟังครับเพราะถ้าจะเป็นเทศแบบมหาชาติเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถจะสอดแทรกได้แต่ถ้าเป็นแบบบรรยายธรรมเป็นปาฐกถาธรรมก็สามารถที่จะแนะนำศรัทธาญาติโยมได้ครับปาฐกถาที่ภาคเหนือนี่ก็เป็นภาษาล้านนาเป็นภาษาล้านนาสาธิตเลยครับก็คือเหมือนกับเราบรรยายธรรมนะจันเหมือนเราบรรยายธรรมเฉยๆนะเหมือนกับเทศบรรยายของภาคกลางแต่จะเปลี่ยนจากภาษากลางเป็นภาษาเหนือแค่นั้นแต่ครับน่าจะเป็นการต่อไปนี่แหละที่จะเจอข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นแบบบรรยายประยุกต์จ้ะท่านอาจารย์ครับในช่วงของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยการแนะแนวเนี่ยวิธีการแนะแนวส่งอักครูบาอาจารย์ไปแนะแนวเนี่ยไปแนะแนวในลักษณะไหนทำอย่างไรคือเราใช้วิธีไปจัดกิจกรรมครับให้ความรู้ด้านธรรมะนะกับอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กมัธยมใช่ไหมเราก็ให้ความรู้ทางด้านธรรมะไปด้วยแล้วก็ถือโอกาสแนะแนวมหาวิทยาลัยไปด้วยแล้วก็แนะแนวหลักสูตรที่เราจะเปิดเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับที่ผ่านก็ได้รับความสนใจนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมออกงานบูธกาชาดครับนะว่าช่วงกาชาดเขาไปจัดด้วยจัดด้วยครับปีนี้จัดที่อำเภอใกล้กับวิทยาลัยสงฆ์ก็มีเสียงตอบรับนะครับครับก็มีคนสนใจนะที่จะสมัครมาเรียนในปีการศึกษาต่อไปด้วยครับแล้วเสียงสะท้อนผู้ที่มาเรียนเนี่ยเขาสะท้อนอย่างไรถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยเราในประเด็นนี้ก็นิสิตถ้าเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นนิสิตที่ประกอบอาชีพด้วยนะแล้วก็หาเวลาวันหยุดเนี่ยมาเรียนด้วยครับนะเขาก็จะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ประยุกต์ด้วยพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีนิสิตปี4ใกล้จบละเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็มาแจ้งข่าวดีให้กับมหาวิทยาลัยทราบว่ามีนิสิต3ท่านไปสอบเป็นผู้พิพากษาสมทบ
ก็ได้รับการคัดเลือกทั้ง3คนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ถือว่าวิทยาลัยสงขลานครลำปางเราได้ผลิตนิสิตของเราเนี่ยให้ได้เป็นบุคคลที่มีบริการสังคมตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ถือว่าเราเปิดหลักสูตรทุกๆหลักสูตรเนี่ยเราสามารถให้บัณฑิตของเราเนี่ยนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ประกอบหน้าที่การงานได้เขาก็มาเล่าอยู่ท่อนหนึ่งว่าคณะกรรมการสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ในระหว่างที่สอบผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเขาก็ให้สาธิตว่าเมื่อเขาจะเป็นผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนิสิตก็ตอบอย่างฉะฉานบอกว่าผมจะนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาที่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยซึ่งไม่เหมือนกับรัฐศาสตร์ข้างนอกครับเพราะว่าเรามีหลักรัฐศาสตร์แบบพระพุทธศาสนาผมก็จะนำองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้เช่นในการไกลเกลี่ยคู่กรณีก็โดยนำหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์เลยเจริญพรทั้ง3คนแล้วตอบไปได้แล้วลักษณะเหมือนกันก็ผ่านครับอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเรื่องของหลักพุทธศาสนาหลักของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์ครับเป้าหมายสูงสุดของท่านอาจารย์คืออะไรเจ้าวาดไหมณเวลานี้ก็คือทำหน้าที่เป็นพระสอนศีลธรรมโรงเรียนด้วยโอ้สอนศีลธรรมด้วยใช่สอนศีลธรรมโรงเรียนด้วยก็คือเมื่อจบในระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยซึ่งจะสอบป้องกันในวันพรุ่งนี้ครับสอบโจทย์วันพรุ่งนี้ก็คือถ้าจบการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยคือได้ประวัติตัวกับโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนบ้านเกิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะกลับเข้าไปสอนในโรงเรียนนั้นที่ไหนที่โรงเรียนวัดน้ำทงอำเภอเมืองนี่แหละครับคืออย่างน้อยเราก็เป็นโรงเรียนบ้านเกิดของเราเพราะครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองที่สำนักพระสอนศีลธรรมที่มหาจุฬาได้ประทานธรรมเพื่อให้นำไปเผยแพร่เป็นตัวแทนของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญรุ่นแรกจะเดินพรเป้าหมายในการที่จะเรียนไปถึงระดับปริญญาเอกไหมครับมีเป้าหมายก็ถ้าจบตรีก็น่าจะอาจจะไปฝึกสอนสักปีหนึ่งแล้วก็ต่อปโทต่อครับแล้วค่อยต่อเอกในอนาคตก็ยังไม่แน่ครับครับมีเพื่อนเรียนด้วยกันกี่รูปครับถ้ารวมเรียนรวมกัน3คณะนะครับมี20ประมาณ24รูปครับครับแล้วเรียนเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ยากไหมก็ช่วงแรกๆนี้ปรับพื้นฐานอยู่ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นพระนะครับหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ที่อยู่ยังไม่ได้ทำการทำงานอะไรที่อยู่วัดเฉยๆก็ขอเชิญมาเรียนอย่างน้อยก็ได้มาเรียนนะครับเพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปสื่อเอาไปเผยแผ่ต่อไปนะครับสำหรับอาตมาภาพนั้นในฐานะนิสิตปริญญาโทก็ขอเจริญพรบอกกล่าวกับนิสิตในระดับปริญญาตรีที่กำลังสำเร็จการศึกษาขอเจริญพรสามารถที่จะมาสมัครเรียนในระดับปริญญาโทได้ซึ่งขณะนี้ก็เปิดรุ่นที่2เปิดแล้วทำเรียนการสอนแล้วซึ่งคณาจารย์ก็เป็นบุคคลเป็นบุคลากรที่เราท่านทั้งหลายคุ้นเคยกันเป็นประจำอยู่ละสามารถที่จะมาเรียนด้วยความสบายใจได้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นซึ่งการสำหรับการค่าเทอมการศึกษานั้นเป็นสามารถที่จะแบ่งจ่ายเป็นงวดได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องจ่ายเหมาจ่ายเป็นก้อนเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นฉะนั้นก็ขอเจริญพรเชิญชวนนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วก็ดีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก็ดีอาจจะเดินพรได้มาเข้ามาศึกษาในรั้วมหาจุฬาได้จะเดินพรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกและก็แห่งเดียวของจังหวัดลำปางเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์สามเณรเราก็มีความมุ่งหวังว่าผลิตพระนิสิต
นะให้เป็นพระสังฆาธิการสนองงานคณะสงฆ์นะในนะด้านต่างๆทั้ง6ด้านนะให้การกิจการงานคณะสงฆ์เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปส่วนในของส่วนนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์นั้นเราก็มีความมุ่งหวังว่าสร้างผลิตบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์นะให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของตนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะก็ถือว่านะงานของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเจริญพรครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับแล้วก็ทั้งสองรูปด้วยครับสามเณรด้วยนะสามเณรสู้ๆนะเรียนให้เต็มที่อย่างน้อยเป้าหมายสูงสุดด็อกเตอร์นะแล้วก็เทศให้เป็นเหมือนท่านอาจารย์ด้วยก็ได้แต่เทศให้เป็นนะอย่าตกธรรมะนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้พบปะกับทางผู้บริหารแล้วก็นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางครับเราได้เห็นบทบาทส่วนหนึ่งครับว่าเนี่ยในส่วนของพระคุณเจ้าเนี่ยก็มีความหวังมีความคิดอย่างนี้แล้วส่วนของคฤหัสถ์เขาจะคิดอย่างไรจะเป็นอย่างไรในช่วงที่2ครับเราจะได้ไปพบกับส่วนของคฤหัสถ์ว่าการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาหรือการมาเรียนที่นี่เขาได้ประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่2ที่เราจะได้ไปพบกับส่วนของคฤหัสถ์ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเราครับซึ่งวันนี้ผมยังคงอยู่ที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางเมื่อช่วงที่แล้วได้พบปะกับพระคุณเจ้าซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางครับในช่วงนี้มาพบกับส่วนที่เป็นคฤหัสถ์ที่มาศึกษาและเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกันครับที่ดูแลด้านการจัดการศึกษาและผู้ที่มาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันครับก็ค่อยๆทยอยแนะนำบางทีแนะนำไม่ถูกก็ให้แนะนำตัวเองด้วยนะครับก็มีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราสว่างวงศ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ภัทรเดชนามสกุลบัญชยาธนาดลครับบัญชยาธนาดลยาวไปหน่อยยาวมากผมคำสองคำจำได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับแล้วก็เพื่อนคนขยันเพื่อนคนขยันเพื่อนคนขยันขยันขยันจริงๆเมื่อวานที่เห็นมานี่โอ้ขยันมากเลยไม่ยอมหยุดเลยเดี๋ยวยกอันนู้นยกอันนี้ผมสังเกตนะผมถึงนั่งอยู่ผมก็สังเกตเหมือนกันแล้วก็น้องชื่อพัชริยาฟองจันตาพัชริยาพัชริยาพัชริยาฟองจันตาค่ะครับและอีกท่านครับจิรัชนาการเพิ่มขึ้นจิรัชนาการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศของความเป็นพระสงฆ์ส่วนหนึ่งแล้วที่เราได้คุยกับพระคุณเจ้าที่เป็นผู้บริหารมาที่อาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ย okay. ได้มองเห็นว่าทำอย่างไรทำไมถึงมาช่วยบริหารมหาจุฬาแห่งนี้ทั้งที่มีหลายที่หลายแห่งที่อาจารย์นั้นมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วน่ะทำไมไม่ไปที่นั่นทำไมต้องมาเป็นที่นี่เป็นคำถามง่ายแต่ตอบยากนะคำถามง่ายแต่ตอบยากครับอาจารย์จริงๆแล้วตัวเองเริ่มต้นจากพยาบาลนะคะแล้วก็เข้ามาสู่วิชาชีพครูแล้วพอเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดกลับมาอยู่ที่ลำปางปุ๊บเนี่ยก็ได้มากราบทำบุญกับหลวงปู่พระราชธรรมการผู้อำนวยการรูปปัจจุบันท่านก็บอกว่ามาช่วยกันสร้างสถานแหล่งเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์องค์เนรไหมทำอย่างไรจะให้เขามีที่เรียนเขาจะได้ไม่ต้องมาเรียนปริญญาตรีที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนของลำปางมีถึงแค่ปริยัติธรรมยังไม่มีระดับไม่มีระดับอุดมศึกษาใช่ค่ะจนปี2544เราก็ทำเรื่องขอเปิดห้องเรียนนะคะชื่อว่าห้องเรียนวัดบุญญาวาสวิหารซึ่งเราก็ขึ้นอยู่กับมจล.วิทยาเขตแพร่ซึ่งเป็นที่ห่างกันแค่90กิโลใช่ค่ะครับนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ช่วยหลวงพ่อมาตลอดนะคะสำหรับตัวเองนะคะก็17ปีผ่านมาต่อมาก็พอจนกระทั่งได้เป็นวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะคานะคะก็
ถ้าคำตอบง่ายๆก็คือว่าอยากจะสนองดำริของหลวงปู่ให้เป็นจริงอะค่ะขอเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งในการสนองงานหลวงปู่ให้ทุกคนสำเร็จนะคะค่ะนี่เป็นจุดหนึ่งครับแล้วเป็นไงครับพอมาบริหารมาช่วยดูแลตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ต้องมีพัฒนาการของการบริหารจัดการนะคะเราเอาแค่4ด้านก็พอนะคะ 4M นั่นก็คือว่าเรื่องของงานบุคคลเรื่องของปัจจัยแมนนะคะค่ะแมน4แมน material ค่ะman material man money material แล้วก็ management นะคะทั้ง4เอาแค่4ตัวนี้ 4M ทั้ง 4M นี้ก่อนก็จาก17ปีที่ผ่านมาทั้ง4ตัวมีพัฒนาการมากขึ้นพัฒนาการจากอะไรก็จากที่มจล.ป้อนให้เราส่วนหนึ่งนั่นก็คือผู้บริหารคณาจารย์ได้เข้าไปอบรมได้พัฒนาความรู้มากขึ้นตัวเราเองในส่วนของวิทยาสงฆ์เราก็พัฒนาอบรมความรู้ให้กับครูบาอาจารย์ได้มากขึ้นเพื่อให้เพราะอะไรเพราะเอาตรงนั้นมาตอบให้กับตัวนิสิตซึ่งเป็นตัวเอาต์พุตของเราเพื่อที่จะได้ตัวอินพุตของเราเพื่อที่จะได้ออกไปเป็นตัวเอาต์พุตที่ดีของสังคมนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเมื่อกี้คุยกับอาจารย์นอกรอบว่าปัญหาเรื่องอินพุตเนี่ยเรื่องของผู้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยประชากรพระตอนนี้ก็พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสามเณรก็ลดลงลดลงเพราะว่ามันระบบมันเป็นไปโดยวัฏจักรจริงๆค่ะโดยสังคมคตอนนี้คนบุกคนบ้านเนาะเรียกว่าคนบ้านอันนี้นะคือคฤหัสถ์เนี่ยจะบวชเรียนน้อยจะบวชเรียนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาถ้าเราไปประชาสัมพันธ์เราก็จะมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนปริยัติธรรมหนึ่งละนะคะที่เพื่อที่จะได้ให้พระสงฆ์มาสองก็จะเป็นสำนักงานต่างๆอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกทีนะคะซึ่งจากที่ผ่านมาในช่วง10กว่าปีเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วส่วนกลางให้นโยบายเราว่าการรับสมัครนิสิตจะต้องเป็น70 30หรือเดี๋ยวนี้เป็น60 40ใช่ไหมคะนั่นก็คือว่าระหว่างบรรพชิตและคฤหัสถ์60 40แต่ปัจจุบันโดยบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปนั่นก็คือว่าคฤหัสถ์กลายเป็นคฤหัสถ์60ถึง70ด้วยซ้ำบรรพชิตมีประมาณแค่30อย่างนี้เป็นต้นส่วนของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์เนี่ยจะประสบปัญหาอย่างนี้มากแต่ว่าก็ยอมรับจริงๆว่าถึงแม้จะเป็นลักษณะนั้นแต่คุณภาพของการจัดการศึกษาและผู้ที่เข้ามาศึกษามันก็ตอบโจทย์ต่อสังคมเนื่องจากว่าผู้มาศึกษาเนี่ยเขามาศึกษาที่มหาจุฬาเนื่องจากเห็นว่ามหาจุฬาเป็นสถานศึกษาที่เป็นสอนเรื่องความรู้คู่คุณธรรมใช่ค่ะตรงนี้ต้องขอตอบโจทย์ตรงนี้อย่างชัดเจนเลยว่ามหาลัยเราสร้างไม่ได้สร้างที่ให้เด็กให้ผู้เรียนเป็นได้แค่ใบปริญญาบัตรค่ะให้เป็นคนดีด้วยและโจทย์ที่สังคมตอบรับประมาณนั่นก็คือนะคะอาจารย์มีงานวิจัยของปีที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการวิจัยพบเลยว่าครูที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าไปเป็นครูในโรงเรียนต่างๆแล้วโรงเรียนนั้นมีปัญหาน้อยที่สุดเรื่องของการชกต่อยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมันมีทำวิจัยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาที่อาจารย์พัทรเดชผมไม่บอกนามสกุลนะยาวเกินไปจำไม่ได้ครับผมอาจารย์ดร.พัทรเดชนะครับปัญชยาธนาดุลนะครับถ้าถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมจล.ครับต้องดูผมหลังว่าก็ผมเคยบวชมานะครับนักบินเก่านักบินเก่าครับบินไกลไหมครับเรียนทำ5ประโยคนะครับบินไกลไหมครับเท่ากับผมนะ5ประโยคแล้วก็เรียนส่วนกลางคุยกันรู้เรื่องไหมเรียนส่วนกลางครับผมเรียนส่วนกลางครับผมอยู่วัดอินทราวิหารนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็พ่อโตเนาะหลวงพ่อโตครับผมหลวงพ่อโตแล้วก็ไปเรียนวัดศรีสุดารามปี1ปี2ไปเรียนฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็พอปริญญาโทก็ไปเรียนของเอกชนของมหาวิทยาลัยเกลือครับแล้วก็กลับมาเรียนที่มจล.วิทยาเขตส่วนกลางสาขาพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับผมอ๋อจบจากนั่นมาจบจากที่นี่มาครับผมก็ศิษย์เก่าศิษย์เก่าครับผมเพราะฉะนั้นผมหลังจากจบปริญญาโทปุ๊บผมก็ไปทำงานเอกชนโรงวิทยาลัยเหมือนกันเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปางเทคโนโลยีนะครับ12ปีนะครับ12ปีเ พิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้จริงๆเข้า3ปีปีนี้นะครับผมคือในระบบของการบริหารงานจัดการเนี่ยเอกชนมันจะเป๊ะนะครับเนาะเวลาเราก็ได้ประสบการณ์จากเอกชนเข้ามาทำงานตรงเนี้ยมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป๊ะมากไม่เคยเป๊ะมากเราเรื่องพุทธศาสตร์มันยืดหยุ่นกันได้ มีอะไรคุยกันได้คุยกันได้ครับผมไม่ใช่ว่าฉันจะเอาอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ครับผมมันเป็นไปตามระบบของมันครับครับผมแล้วเป็นไงครับอาจารย์สอนยากสอนเย็นสอยยอในเรื่องของระบบของการเรียนการสอนเนี่ยถามว่ามันก็เรียนตามปกตินะครับเรายืดหยุ่นให้เยอะมากที่วิไลสงฆ์ของเราเนี่ยยืดหยุ่นให้เยอะคือส่วนใหญ่ที่นิสิตที่เข้ามาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นทำงานหลายที่หลายแห่งด้วยกันแล้วก็ยืดหยุ่นกันไปนะครับผมวัยมันแตกต่างกันนะอาจารย์นะครับผมในเรื่องของวัยก็แตกต่างแตกต่างกันประสบการณ์แตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกันน้ำหนักแตกต่างกันมันเป็นลักษณะนี้นี่มันก็เลยลำบากเรื่องสอนเหมือนกันนะจะไปวัยก็ไม่ได้สอนวัยก็ไม่ได้เลยครับผมต้องดูบริบทด้วยว่านิสิตของเรานี่เป็นไงบ้างครับเด็กๆ เนี่ยเด็กๆ เขาอาจจะไปไวได้ครับผมกลางๆมาหน่อยก็ค่อยเชื่องช้าหน่อยครับผมสวหน่อยก็ค่อยๆพูดค่อยจาใช่ครับช้าๆนะต้องเป็นแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปสอนข้างนอกข้างนอกมันเรียนตามอายุตามสเต็ปตามอายุของเขาพอมาเรียนมาเจอนี่ปุ๊บเราต้องปรับตัวอาจารย์ครับปรับตัวทันทีเลยการเรียนมันไม่มีจำกัดอายุครับจริงเป็นเรื่องจริงนะอาจารย์นะแล้วเป็นไงครับอาจารย์สอนอาจารย์สอนวิชาอะไรนะผมสอนทางด้านพระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนามหายานนะครับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะครับผมพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ครับผมก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงยากนิดนึงครับผมจะไปไวก็ไม่ได้ก็เหมือนครับมันเรื่องอายุไม่เกี่ยงน้ำหนักใช่ไหมไม่เกี่ยงน้ำหนักแต่ก็สอนไปได้ครับสอนไปได้ค่อยๆไปก็ดีแล้วครับอาจารย์ดูแลหลักสูตรอะไรนะสาขาพระพุทธศาสนาครับสาขาพระพุทธศาสนาที่เปิดในระดับมหาบัณฑิตนี่ใช่ไหมบัณฑิตครับของบัณฑิตระดับปริญญาตรีครับผมอ๋อเหมือนเป็นหัวหน้าสาขาวิชาที่ดูแลตรงนี้เลยครับผมใช่ครับแล้วก็ต้องแนะแนวด้วยเวลาไปแนะแนวเนี่ยเขาสนใจไงเรียนพุทธศาสนาเอาไปใช้อะไรมีคำถามเวลาเรียนพุทธเวลาไปแนะแนวเนี่ยผมส่วนใหญ่จะแนะแนวแบบบูรณาการครับบอกว่าเรียนพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไปเรียนศาสนาเรียนศีล5อย่างเดียวครับเราต้องสามารถที่จะบูรณาการกับข้างนอกได้อย่างยกตัวอย่างรายวิชาเช่นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เรียน50 50พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยครับมันเรียนทั้งโลกทั้งธรรมควบคู่กันไปนะครับผมก็มันก็จะเป็นคำถามนะครับผมอย่างที่ช่วงที่แล้วที่พระคุณเจ้าได้พูดแต่ว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วสาขาวิชารัฐศาสตร์แต่มันก็ใกล้เคียงกันนะว่ามันสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของวิชาสาขาวิชาพุทธศาสนานิสิต ที่เรียนจบไปเพิ่งจบไปเนี่ยครับส่วนใหญ่ตอนที่เขาจะเข้าปีหนึ่งเขามุ่งหน้าที่จะมาเรียนพุทธศาสนาเพราะว่าเขามีปัญหาครับเขามีปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมต่างๆพอเข้ามาเรียนสาขาพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยตอนนี้เห็นได้ชัดเจนมากครับผมครับนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ประสบผลสำเร็จนะครับครับครับมาที่นิสิตบ้างคนขยันครับสวัสดีครับผมนายเพื่อนคนขยันนะครับก็งานหลักจริงๆก็คืองานเทศบาลนครลำปางทำงานเทศบาลนะครับทำงานเทศบาลครับก็เป็นคนที่มีความรู้น้อยครับนะจริงๆแล้วก็บอกตรงว่ามีความรู้เรียนกศน.มาครับเรียนกศน.มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะไหวหรืออะไรอะไรยังไงเนาะอันนี้หนึ่งใจก็รักยังพุทธศาสนาแต่ผมเป็นคนที่โชคดีว่าการที่ได้มาศึกษาเรียนที่นี่ได้รู้ถึงหลักทั้งหลักธรรมและทางโลกแล้วก็ผมอยู่ในฝ่ายปกครองครับก็เลือกเรียนสายรัฐศาสตร์ก็ได้ความรู้แล้วทางอาจารย์เนี่ยวิธีการสอนตอนแรกคิดว่าตัวเองไปไม่รอดเพราะไม่มีพื้นฐานตรงนี้มาใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บพอในการศึกษาเรียนนั้นในความตั้งใจของผมแล้วก็เห็นใจว่าอาจารย์ก็หาวิธีว่าทำยังไงให้นิสิตเข้าใจเข็นมาเถอะเข็นเข้าใจแต่ท่านก็สอนรู้ว่าวัยเราขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยท่านไม่ไปไหวการเขามีเทคนิคการสอนว่าอย่างนี้บางครั้งเนี่ยอาจารย์ต้องไม่ต้องขึ้น PowerPoint เยอะพยายามคัดเนื้อมาให้แล้วให้นิสิตเข้าใจง่ายๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็สอบหลายๆประเด็นเก็บคะแนนต่างๆคือเอาภาพปฏิบัติให้มากครับก็
เมื่อก่อนคิดไม่ไหวแต่นี้กำลังจบบัณฑิตเนี่ยครับจบใหม่ๆกำลังจะรับปริญญาพฤษภาเนี่ยครับก็ถือว่าถึงนี่นะนะครับณตัวนี้เองนะครับกลับไปหน่วยงานตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นไงครับก็สามารถตอบในสังคมขึ้นแท่นแล้วขึ้นแท่นตอบสังคมได้เลยหรือว่าคำถามต่างๆไม่ว่าประมวลกฎหมายก็ดีหรือการปกครองหรือการวิธีต่างๆพบนั้นถูกเกาถูกสอนถูกอะไรมาซะจนแบบก็โอเคแล้วครับจนถือว่าจบบัณฑิตพร้อมภูมิใจตัวเองนะครับว่าผมถึงว่าถึงจะศึกษาเรียนไปจบนั้นจบการศึกษาแต่ผมไม่จบจากมจร. มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังมีใจแล้วถือว่าผมได้เป็นบัณฑิตนั้นมาจากวิทยาลัยสงฆ์เป็นผู้ให้นะคุณถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของผมนะครับว่าได้แค่มาจุดนี้ได้ทั้งธรรมได้ต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเข้าไปสังคมไหนถูกคัดเลือกอะไรก็ดีนะใหม่ๆตอนนี้ก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยได้ส่งไปผู้ไกลเกี่ยวปณีประนอมศาลจังหวัดลำปางแล้วก็ได้คัดเลือกได้ครบหมดเลย3ท่านทั้ง3นี่นะครับได้หมดเลยอันนี้ที่ท่านอาจารย์พูดคือทั้ง3คนนี้ใช่ไหมทั้ง3ท่านนี้ใช่ไหมเหลืออีกท่านนึงเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมอ๋ออีกท่านนึงเป็นคุณหมอนะครับก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปสมัครด้วยทำงานอยู่เทศบาลครับแต่ว่าไปสมัครตรงนั้นด้วยนั่นนะเพราะว่าการที่ศาลคัดกรองนั้นก็ขั้นตอนก็มีหลายขั้นตอนครับว่าการสะดวกการไปคำข้อพิพาทคู่ความต่างๆมีเวลาแบบไหนอะไรยังไงพบขั้นตอนผมคือเนี่ยผมได้วิชาความรู้จากมหาวิทยาลัยครับสามารถจะค้นคว้าและหาเนื้อหาจริงๆเนี่ยซึ่งไปตอบสังคมหรืออะไรยังไงหรือผู้บังคับบัญชาฟังแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่แล้วก็มีความสุขเราผมก็ให้สัมภาษณ์กับหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลว่าผมจะใช้หลักธรรมจะเป็นพระวิหาร4จริยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่าคือความเป็นกลางความเป็นธรรมให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าสู่สังคมไม่ให้ความขัดแย้งซึ่งอะไรกันได้พื้นฐานจากมหาวิทยาลัยนะมาครับเนี่ยท่านก็สอนว่าเวลาชุมชนหรือว่าโครงการต่างๆเกิดความขัดแย้งเขาต้องคัดกรองคนกลางมาเป็นคนกลางคนที่1หน้าเกงขามหรือว่าคนที่ดีหรือว่าสังคมยอมรับครับบุคคลพวกนี้ครับผมก็ถือว่าถ้าพูดได้เต็มปากว่าผมภูมิใจผมจุดนี้มาได้นะครับว่าผมทำสำเร็จแล้วในชีวิตของผมครับมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ผมให้ผมแต่เดิมนี่ไม่มองไม่เห็นทิศทางเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าคือทำงานไปเรื่อยผมจบป.4แต่คิดในใจว่าเมื่อก่อนอยากศึกษาเริ่มเรียนในฐานะมาก่อนทั้งบ้านนอกเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนครับก็เคยไปเป็นเนนเป็นพระหัดไปเทศแหล่เทศแหล่แล้วก็ทำขวัญนาคเพราะผมบ้านจริงๆแล้วเป็นคนสุโขทัยครับแต่มาอยู่ลำปางนี้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นคนลำปางแล้วแต่คนลำปางแล้วครับภูมิเราแต่ว่าก็ยอมรับว่าเป็นคนทุกที่ครับทุกวันนี้ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ชีวิตผมมาเนี่ยผมจะหลังจากเรียนจบแล้วนั้นผมจะต้องคืนสิ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นคือการกระทำความดีนะครับการกระทำความดีให้สังคมแล้วก็มีอะไรที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นผมจะช่วยจนกว่าหมดลมหายใจครับขอบคุณนะครับโอ้โหสุดยอดเลยแล้วที่ตัดสินใจทำไมมารู้จักมหาจุฬาได้ยังไงทำไมตอนนั้นน่ะตอนแรกมั่นใจว่าพอดีมีอาจารย์นะครับอาจารย์จิรศักดิ์เนาะได้รู้จักส่วนตัวสมัยท่านเป็นพระครับก็อาศัยว่ารู้จักอาจารย์จิรศักดิ์ปันลำเนี่ยอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าอย่างน้อยมีอาจารย์อยู่อาจารย์บอกเพื่อนมาเรียนเถอะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้เองมันต้องเรียนได้ขอให้เพื่อนมาเรียนนะ เอาอาจารย์ว่านะเอาทำไมไม่ผ่านก็ตามนั้นอาจารย์ ผมความรู้ไม่เก่งเอาท่านหน้ามาก่อนไม่ได้ว่ามกรรมอะไรว่าขอให้มาเรียนเถอะครับเดี๋ยวมันมีเขามีวิธีให้เพื่อนรู้เอาเมื่อคนเราใจต้องสู้นะครับต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่สำเร็จมาง่ายๆถ้าหากเราไม่มีความมานะความพยายามอดทนเนี่ยได้ความหลักธรรมนะครับจึงรอดมาได้ครับสมคุ้มสมจริงๆพี่เพื่อนคนขยัน ขยันจริงๆไม่หยุดไม่หย่อนครับตอนที่ในเรียนหนังสือมาขออนุญาตนะครับ ปี59ก็ได้เป็นองค์กรมหาวิทยาลัยองค์กรเป็นนายกองค์กรนะครับนายกองค์การคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปี59เนี่ยก็มีแนวคิดนั่นนี่พยายามจะหาเงินทําพระป่าสามัคคีเพื่อจะมีเงินสักหนึ่งก้อนเนี่ยทำเป็นกิจการเรื่องนิสิตนั่นนี่ปุ๊บอยากให้งานมันผ่านไปด้วยดีส
่วนใหญ่ถ้าเรามีปัจจัยแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปด้วยดีแล้วก็ความแยกแตกแยกกันเรื่องความขัดแย้งก็ไม่ค่อยมีครับอยู่ที่เราการบริหาร ผมถือผมบริหารมาก็โอเคครับองค์กรต่างๆให้ความสามัคคีไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะกันอะไรกันคือเราทำงานแล้วมีสนุกแล้วมีความสุขครับครับพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วเรียนที่นี่ที่นี่ใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช้แล้วด้วยใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรียนทั้งใช้มาตลอดเลยครับแล้วใช้มาพบอะไรมีใดที่ว่ามันจะนะพบผมก็จะปรึกษาอาจารย์ที่รู้นะครับก็ให้คำแนะนำตลอดผมฟังตลอดเพื่อจะให้ทำหนึ่งไม่ขัดระเบียบต่อมหาวิทยาลัยด้วยอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรนั้นถือให้ถือว่าภาคส่วนรวมสังคมเนี่ยได้เหมือนกันเนาะอะไรเนี่ยครับในความแนวคิดผมนะครับนี่อาจารย์เนี่ยนะประสบผลสำเร็จนะทำนิสิตเรียกว่าสอนนิสิตให้เป็นอย่างนี้เห็นนิสิตสำเร็จนี้ภูมิใจไหมจ๊ะหัวใจพองโตพองโตเกษียณไปอย่างภาคภูมิใจอยากให้ทุกคนมามีส่วนอย่างนี้เนาะคือถ้ามาเรียนแล้วมันได้ความรู้ได้ความสามารถอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดละใครถ้าใครอย่ามาพูดนะครับว่ามหาวิทยาลัยเดินผ่านแล้วจบนี่ไม่ใช่นะครับผมจะพูดทันทีเลยโกรธแล้วอ่ะก็ลองสอบถามได้ครับจากผมไม่รู้เนี่ยก็ลองถามได้ว่าผมเดินผ่านแล้วจบลองถามที่ถามเรื่องประมวลกฎหมายเรื่องการปกครองต่างๆเนี่ยลองถามดิครับที่ผมเรียนมาเนี่ยผมไม่ได้เดินผ่านนะผ่านแล้วแทบจะไหม้เลยเออพูดง่ายยากไหมอาจารย์สอนยากไหมผมว่าถ้าอาจารย์สอนนี้ไม่ยากนะครับแต่อยู่ที่ตัวเรามหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยส่วนใหญ่จะคัดอาจารย์นะครับอาจารย์มาแต่ละอย่างพบเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านิสิตมีตั้งแต่อายุไม่เลือกอายุแม้แต่รุ่นผมครับ70กว่าก็จบแล้วด้วยครับครับนะขนาดแข้งขาไม่ดีอุบัติเหตุแข้งขาหักยังช่วยกันยกรถเข็นขึ้นไปหาไปเรียนกันนะครับเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นภาพจริงๆเลยคือผมอยู่ที่ส่วนกลางก็มีแบบนี้นะก็บอกว่าใครมาทางสกอมาเข้ามาสำรวจมาตรวจประเมินนะเขาก็เห็นว่ามหาจุฬานี่แปลกดีนะดูสิคนมาเรียนทุกเพศทุกวัยสารพัดสารพันตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆไปจนถึงนู่น60 70นู่นก็ยังมาเรียนกันแต่เราไม่ได้ไปพลธนาโอ้โหมีคนเรียนขนาดนี้นะโอ้ถ้าทำเหมือนคนอื่นก็โอ้แค่อายุ60 70ไปเรียนแล้วก็รับปริญญาโอ้โหก็โชว์ใหญ่แต่ของเรามากกว่านั้นเลยหลวงพ่อนี่80ยังอุตส่าห์มาเรียนรุ่นนี้ก็78ที่กำลังจะรับปริญญาในปีนี้นะค่ะเป็นข้าราชการทหารเก่าเกษียณแล้วเกษียณแล้วแล้วก็ทำงานให้กับชุมชนแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองก็มาเรียนเนี่ยค่ะที่บอกว่าขาหักแล้วก็เนี่ยก็ต้องช่วยกันช่วยกันเข็นรถเข็นไปครับอีกท่านหนึ่งเป็นไงอันนี้ส่วนของสุภาพสตรีมั่งค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัชรียาฟงจันตาค่ะครับรัฐศาสตร์ปีที่4รุ่นเดียวกันกับพี่เผื่อนค่ะรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่อายุเดียวกันนะใช่แต่ว่าก็แบกอายุกันประมาณ20กว่าปีอย่างที่อาจารย์บอกค่ะในห้องจะหลายรุ่นนะคะคุยกันรู้เรื่องไหมที่นี่ก็คือที่นี่ต้องบูรณาการค่ะบูรณาการจริงๆค่ะขนาดอาจารย์ยังต้องปรับตัวถึงนิสิตใช่ไหมคะก็คือคนหนึ่งอายุที่แบบว่าการพัฒนาการการรับรู้จะแตกต่างกันอาจารย์ก็ต้องไปคนนี้ไปแล้วไปถึงนู่นแล้วเชียงใหม่แล้วอีกคนยังอยู่ลำพูนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ที่นี่ใช้ความอดทนแล้วก็การที่แบบว่ามีใจดีจริงๆค่ะก็คืออย่างที่พี่เผื่อนได้บอกไปข้างต้นนะคะว่าล่าสุดมาเลยก็คือเพิ่งสอบติดกันกับผู้ประนีประนอมไกลเกลี่ยศาลจังหวัดลำปางนะคะก็นิสิตเราแอบไปกันค่ะแอบไปกัน3ท่านไปกัน3ท่านก็ได้กันทั้ง3ท่านดูจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์ท่านมีความภูมิใจภูมิใจในมหาวิทยาลัยลักษณะการที่ไปเข้าห้องสัมภาษณ์นะคะคือหน้าอาจารย์ทุกท่านลอยมาเลยค่ะ จริงนะคะ ก็คือการที่เราเรียนรัฐศาสตร์มันจะเป็นศาสตร์กว้างๆทุกศาสตร์สังคมศาสตร์เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเมืองใช่ไหมคะเรื่องของการเมืองเรื่องของกฎหมายเขาถามเรื่องของประเด็นเรื่องของข้อพิพาทกฎหมายปุ๊บเราก็นึกถึงหน้าอาจารย์ที่สอนกฎหมายเราละครับท่านสอนให้เราเข้าใจแต่การที่ตำแหน่งที่เราไปทำนี่คือนึกถึงอาจารย์ท่านอาจารย์เกษราครับภาษากับการสื่อสารค่ะรเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีผู้ฟังแล้วก็มันต้องไปเกะเกะคนกลางไปนึกถึงอาจารย์อีกท่านนึงสอนสันติวิธีและสมานฉันท์เรื่องของการที่ระงับข้อพิพาทการใช้หลักธรรมการใช้ทฤษฎีต่างๆ
นะคะถามเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเรื่องของปัญหาสังคมนึกถึงอาจารย์ดร.ภัทรเดชเนี่ยค่ะเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เราต้องบูรณาการแล้วก็พัฒนาการลอยไปแต่หน้านะวิญญาณยังไม่ลอยไปนะค่ะเป็นประสบการณ์เลยทำไมตัดสินใจมาเรียนที่มหาจุฬาเป็นคำถามที่ผมต้องถามต้องย้อนถึงว่าตอนเริ่มต้นก็คือทำงานทางด้านเป็นสื่อมวลชนของจังหวัดลำปางเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะเป็นนักพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เริ่มต้นจริงๆก็คืออยากเรียนอีกด้านหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือมีรุ่นพี่ที่เป็นที่เป็นทำงานสายอาชีพเดียวกันนะคะท่านจบที่นี่แต่รู้สึกว่าจะจบที่วิทยาเขตเชียงใหม่โอ้โหแล้วธรรมดาของนักจัดรายการวิทยุเรื่องของดีเจเรื่องของผู้สื่อข่าวผันตัวกันไปเป็นนักการเมืองกันหมดเลยค่ะอือเราอยากเรียนบ้างกฎหมายการเมืองการปกครองเผื่อสักวันฉันจะเป็นอบต.ฉันจะเป็นสท.เราคิดแค่นี้จริงๆนะคะเราคิดว่าการเราอยากลองเปลี่ยนอาชีพไปทางด้านนี้แต่การที่เรามาเรียนที่นี่เราเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไม่อยากเป็นนักการเมืองตอนนี้เหรอคะอยากเป็นกลางแบบนี้เป็นกลางสบายใจกว่านะใช่ค่ะเหมือนกับมหาวิทยาลัยเราก็คือแบบทั้งทางโลกและทางธรรมศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เราเข้าใจเราอยู่ในสังคมแบบไม่อายใครนะคะเราจบมหาจุฬาโรงเรียนวัดเหรอนี่เป็นคำถามสำนักสงฆ์เหรอไม่ใช่เป็นคำถามที่บางคนบอกว่ามันแสลงใจแต่มันไม่ใช่เลยนะมาสัมผัสจริงๆอย่างพี่เผื่อนเนาะโอ้ลองเดินมาสิแทบไหม้เลยมันลองเดินผ่านกว่าจะจบได้ค่ะก็คือทุกรุ่นอย่างเราเป็นรุ่นล่าสุดที่จบใช่ไหมคะเราก็จะแบบส่งเสริมน้องๆก็คือน้องๆมีอะไรเราก็สอนกันต่อถ่ายทอดพี่สู่น้องอาจารย์ท่านสอนมาเราก็สอนน้องต่อน้องไม่เข้าใจเราก็สอนกันต่อเราไม่ทิ้งกันค่ะวิไลสงฆ์อย่างมีงานมีอะไรเราก็มาช่วยกันตลอดเราส่งเสริมพัฒนาการจบแล้วก็ยังมาช่วยเนาะมาช่วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าช่วงปฏิบัติถ้าเป็นพระก็เรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจแต่ว่าคฤหัสถ์ก็เรียกว่าบริการบำเพ็ญบริการสังคมอย่างน้อย300ชั่วโมงใช่ต้อง300ชั่วโมงมันน่าจะเกินนะเกินอยู่แล้วค่ะเกินทุกคนนะคะนิสิตที่นี่เกินทุกคนทำงานกันโอ้โหเวลาเห็นงานแล้วโอ้ชุลมุนวุ่นวายทุกคนรับประกันได้ว่าไม่มีถูกบังคับนะคะที่นี่มาด้วยใจกันจริงๆเข้าใจได้ไปเห็นบรรยากาศเมื่อวานและเมื่อวานวันนี้ไปแอบดูตอนเช้าๆอยู่เต็มหมดเลยนิสิตก็ยังเยอะอยู่นะคณาจารย์ที่นี่ก็ไม่มีนะไม่มีคำว่าที่แบบว่ามาใส่แบบหัวโขนเดินมาฉันเป็นนี่นะฉันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฉันเป็นด็อกเตอร์นะที่นี่ไม่มีค่ะดูแลกันแบบแม่อย่างขออนุญาตค่ะเรียกพศว่าอาจารย์แม่เนี่ยค่ะอย่างดร.ภัทรเดชท่านก็เหมือนกับว่าท่านอาจจะวัยรุ่นๆด้วยมั้งคะท่านจะเข้าใจนิสิตรุ่นๆเงี้ยค่ะแม่ดุไหมคะแม่ดุไหมเป็นบางเวลาถ้าบอกว่าไม่ดุเดี๋ยวจะหาว่าโกหกก็คืออยู่ในวิหารด้วยอย่าอย่าเดี๋ยวพิสีนะเป็นบางเวลาค่ะแต่ท่านมีเหตุผลค่ะอย่างท่านดร.ภัทรเดชท่านจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อได้อย่างดีค่ะอาจารย์นำได้นะเป็นแกนนำไม่เป็นไรเชื่อใจนักบินเก่าอีกท่านหนึ่งครับค่ะชื่อจิรัชนาการเพิ่มขึ้นนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะเหตุผลที่มาเรียนที่นี่ก็คือตอนแรกก็คิดว่าจบจากอาชีวะใช่ไหมคะแล้วก็เรียนมสทไปด้วยแต่ว่าสถาบันทั้งสองสถาบันเนี้ยโทษนะคะไม่มีพระเลยแล้วก็มันเหมือนกับว่าการเรียนการสอนก็จะไม่มีคำว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการด้วยสังคมที่เจอหรือว่าสังคมที่เราได้ไปเรียนรู้กับเพื่อนๆต่างสถาบันตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาที่มจรแห่งนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนว่าเราไปในทางโลกมากกว่าทางธรรมเราไม่ได้เข้าถึงเลยแต่พอเรามาเรียนที่นี่ลักษณะว่าเราเรียนรู้ทางธรรมเพิ่มมากขึ้นการปรับตัวในการหาพระการวางตัว
ก็ทำให้เราวางตัวมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้คุยกับพระรู้เรื่องนะรู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องไม่มีเพี้ยนนะมันก็มีบ้างค่ะบางท่านแต่เราก็สำรวมของเราในส่วนที่เราเป็นไม่ใช่คำว่าอาตมากับพระไม่ค่ะพอมีทั้งคนหลุดนี่อาตมากับพระแต่ก็ต้องเตือนท่านค่ะว่าท่านเป็นพระสงฆ์นะคะสำรวมหน่อยต้องใช้คำว่าอาตมาอย่าใช้คำว่าผมนะค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นมาเรียนแล้วเป็นยังไงมันมีความแตกต่างอย่างที่ว่าจริงไหมกับการเรียนที่มันหนึ่งละที่เราเรียนที่นั่นมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นไม่ได้เน้นไม่มีหลักของพุทธศาสนาอะไรเข้าไปประกอบด้วยค่ะพอมาเรียนที่นี่เป็นยังไงรู้เรื่องไหมรู้เรื่องขึ้นค่ะเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเรียนเมื่อก่อนเรียนที่เรียนสองสถาบันนี้ไม่รู้ประวัติของพระพุทธศาสนาเลยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีศูนย์เทศมหาชาติอยู่ในที่แห่งนี้นะที่มันไม่ได้ต่อเนื่องก็เลยย้ายไปที่นู่นแต่โดยงานพอตอนนี้ตัวเองขึ้นมาดูในดูแลงานบริหารด้วยก็เลยพักตรงนั้นไว้พักหนึ่งก่อนแต่ไม่ได้สร้างเป็นศูนย์ก็จริงแต่ก็ยังสร้างพระนักเทศและพระนักสวดเบิกอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้นะคะก็ปีนี้สร้างพระนักเทศอีกประมาณ 3-4 รูปทั้งสามเณรโดยการให้เริ่มอาราธนาธรรมก่อนจริงๆตัวพระนิสิตเองเขาก็จะมีเขาก็ได้ฝึกฝนมาเบื้องต้นแล้วแต่เราถือว่างานประเพณีงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเนี่ยเป็นเวทีที่ให้กับนิสิตของเราได้เป็นเวทีของมจล.เพราะฉะนั้นเราก็นิสิตของมจล.เขาขึ้นมาใช้เวทีนี้ให้อย่างเต็มภาคภูมิเขาก็จะเกิดความกล้าขึ้นเมื่อกี้ที่ท่านมหานฤดลท่านบอกว่าท่านก็เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ในมจล.เป็นครั้งแรกอันนี้ท่านจบไปแล้วประมาณ 5-6 ปีเขาปิดไปที่6ท่านกำลังเรียนป.โทก็ท่านก็6ปีเองแต่ถ้าคุณสมหมายได้ยินท่านเทศน้ำเสียงท่านดีมากเพราะท่านได้ฟังเลยครับใช่ค่ะท่านได้ฟังแล้วค่ะเราของเรานี่เนื่องจากพอทำงานวิจัยปุ๊บเราก็ทำเป็นหลักสูตรของพระนักเทศและพระนักสวดเบิกขึ้นก็โดยใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นในลำปางนี้เป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์เราก็เข้าไปเรียนรู้ร่วมด้วยในส่วนของนิสิตคฤหัสถ์ที่นี่ก็จะแยกกันเรียนกับพระคุณเจ้าใช่ไหมใช่ไม่ได้เรียนร่วมกันไม่ครับก็แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องปรับตัวแหละเพราะเวลามาก็ต้องสัมผัสต้องคุยกิจกรรมอะไรต่างๆต้องคุยพบปะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันใช่ค่ะแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าที่นี่นี่ของพระคุณเจ้าของบรรพชิตนี่เรียนจันทร์อังคารพุธแล้วก็ของคฤหัสถ์นี่เรียนเสาร์อาทิตย์ครับค่ะยิงยาวไปจนถึง 5:00 น 6:00 นเลยครับเสาร์อาทิตย์นี่แบบเต็มที่เลยค่ะอัดเต็มกระป๋องค่ะแทบไหม้เลยใช่มั้ยแทบไหม้เลยใช่ค่ะครับพี่เผื่อนเป็นไงนี่ขนาดยังไม่ไหม้นะป่านะโอ้คลายบรรยากาศว่าเราได้คุยกันในลักษณะนี้เราได้เห็นว่าเป็นยังไงในเรื่องของบริบทของสังคมเป็นไงครับอาจารย์ในอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมที่เรามองเห็นเหล่านี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้างมากเลยค่ะในรายวิชาอย่างเช่นเทศกาลและพิธีกรรมครับพุทธศิลป์วัฒนธรรมไทยอาจารย์ที่มาสอนของเรานี่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกครับซึ่งงานที่ท่านได้ยูเนสโกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงคนบุคคลเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นปราชญ์ของท้องถิ่นในลำปางเข้ามาให้ความรู้ของเราเพราะฉะนั้นนิสิตคณะพุทธศาสตร์บอกได้เลยครับว่าสามารถพรีเซนต์ที่ได้หมดนิสิตที่ผ่านจากที่เราได้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการเรียนณสถานที่แห่งนี้ซึ่งแต่ละท่านก็ให้ประสบการณ์ออกมาว่าเป็นอย่างนี้มาเรียนอย่างนี้แม้แต่กระทั่งผู้สอนเองก็จะต้องปรับตัวอย่างไรในช่วงท้ายนี่อยากให้สรุปนิดหนึ่งนะครับว่าการมาเรียนที่นี่ได้อะไรแล้วผู้ที่จะมาเรียนต้องคิดอย่างไรแล้วตั้งใจอย่างไรถึงมาเรียนและจะประสบผลสำเร็จได้ครับขออนุญาตอู้กำเมืองนะเจ้าเอาเลยครับเป็นภาษาเหนือเนาะถ้าเกิดพิษพาจะได้การขออภัยด้วยนะเจ้าในด้านของการมาเรียนมจล.เนี่ยเนาะตอนแรกกับบ่คิดว่าจะได้ในด้านของเรื่องของทางธรรมตัวเนาะเจ้าก็ได้ในความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเนาะหรือว่าทางธรรมมากขึ้นไปแหมน้อยอ่ะเจ้าจากปกตินี่ก็คือได้ความรู้ในเรื่องของทางโลกมากกว่าทางธรรมอ่ะเจ้า
แต่พอมาเฮียเล่าได้หนักขึ้นการปฏิบัติการวางตัวการอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธพระสงฆ์เนี่ยได้ทางธรรมมากกว่าทางโลกไหมรู้สึกจะทางธรรมมากกว่าทางโลกแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญชวนคนที่ว่าบ่ได้มาสัมภาษณ์กับมจร.หนอเจ้าถ้าได้เข้ามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งก็คือได้สังคมแห่งสังคมหนึ่งหนอเจ้าคือสังคมของคนต่างวัยอ่ะเจ้ามีหลายวัยมีหลายเพศที่เฮาแบบสามารถแบบถ้าไปเจอแล้วเฮาก็ปรับตัวแล้วก็ในเรื่องของการเฮียนการสอนนั่นก็คือถ้าเกิดเฮาอายุน้อยกว่าคนที่เขาอายุมากกว่าน่ะเจ้าเฮาก็สามารถบอกหรือสอนคือเปิ่นพรรคได้หรือเปิ่นได้ฮะแบบได้มีความรู้ในเรื่องของทางโลกและทางธรรมขึ้นน่ะเจ้ามันบ่ยากน่ะเจ้าในเรื่องของการมาเฮียนที่มจร.นะเจ้าเนาะชัดเจนเลยอย่างที่น้องเพิ่นบอกว่าเฮียนมายากแต่ต้องมาลองด้วยตัวเก่าเจ้าสิปากว่าบ่เต้าตาหารสิบตาหารได้ลองพอด้วยตัวเก่ามีเฮียนที่นี่นอกจากที่ว่าเขาจะได้เฮียนได้โฮเรื่องของทางโลกและทางธรรมเขาได้ทำบุญเลยเจ้าทำบุญโดยเพื่อนร่วมโลกเขาเนี่ยนะเจ้าเขาอาจจะเจอคนที่เปิ่นด้อยกว่าเฮากะหรือว่าเขาต้องได้ช่วยเหลือเปิ่นนะเจ้าคนละเพศคนละวัยนะช่วยกันบูรณาการร่วมกันนะเจ้าลองมาเฮียนดูนะเจ้าวันนี้ช่วงนี้ก็ช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะเจ้าอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับที่อยากจะพัฒนาตัวเก่าบูรณาการตัวเก่าทั้งทางโลกและทางธรรมเจ้าก็อยู่สุโขทัยเนี่ยคือภาษาหลวงพ่อคุณรามคำแหงเนาะแต่เอาต้นฉบับแต่ก็มาอยู่ลำปางนี่ก็มันมีทางเขาเรียกว่ามีทั้งเมืองทั้งไทยคือสองภาษาผสมกันในนี้ซับสนไหมซับก็ถามว่าซับสนไหมเพราะว่าบางครั้งก็วันที่ซาวก็20อะไรนะครับบางทีก็มันเน้นนั่นนะครับนะแต่พยายามสิ่งที่ข้อสรุปนั้นไม่ว่าทำไมเราพื้นฐานนั้นไม่โกหกใครว่าเรามาผมภูมิใจตัวเองว่าผมเป็นบัณฑิตแล้วเรามีความรู้เพราะว่าความรู้ได้มากแค่ไหนนั้นมันอยู่ที่ตัวนิสิตเองด้วยต่อให้อาจารย์เก่งแค่ไหนถ้านิสิตไม่สนใจแล้วไม่เอาสิ่งที่ดีงามเข้าตัวเองนั้นก็จะไม่ได้สิ่งที่เป็นบัณฑิตแท้จริงเข้าไปผมมีความพยายามเอาที่ความเก่งของอาจารย์เนี่ยรู้ไหมว่าผมเรียนมา4เข้า4ปีเนี่ยเอาความเก่งของอาจารย์แต่ละท่านนั้นมารวมกันแล้วมันซึมอยู่ในซึมในร่างกายผมหมดละตอนนี้เก่งกว่าอาจารย์ไหมไม่เก่งครับ ยังต้องปรึกษาอาจารย์อยู่บางเรื่องนะครับเรียกว่ามารวมแล้ววิทยาชุดแข็งแรงพื้นฐานที่ไม่โกหกใครนั้นมาจากป.4เรียนกศน.มาปุ๊บแล้วมาสัมผัสได้มาสัมผัสได้ว่าการที่การศึกษาเริ่มเรียนเนี่ยที่เหตุผลผมทำไมต้องไม่ปิดบังนั้นเพราะว่าเป็นการให้กำลังใจคนที่เขาจะมาเรียนขนาดเพื่อนจบป.4 กศน.มันยังเรียนจบเรามีพื้นฐานมาดีๆเราต้องจบนี่คือเป็นยาชูกำลังและเหตุผลของผมที่ไม่ต้องไปอายสิ่งดีงามนั้นไม่อายใครบางคนที่มีความรู้จบด็อกเตอร์สูงๆเนี่ยทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะทำอะไรที่ไปฆ่าแกงเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขายังไม่อายเลยแต่เราทำดีนั้นเราทำเป็นบุญกุศลแล้วหนึ่งที่ผมได้นั้นหนึ่งชีวิตประจำวันผม2สิ่งที่ผมได้การศึกษาเริ่มเรียนเป็นบัณฑิตไปนั้นต้องให้เกิดประโยชน์กับสังคมให้สูงสุดที่สุดครับนี่หรือการแนะนำหรือว่าอย่าว่าแนะนำเลยกว่านอกการศึกษาที่ไปการแนวหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยให้แนวคิดแล้วให้เขาตัดสินใจเองว่าเราน่าจะเรียนไหมถ้าถามว่าชักชวนเนี่ยเหมือนว่าเองชวนข้ามากูไม่น่าไปเลยอะไรนะคือให้เขาเรียกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำผมบอกแล้ว1ท่านใจท่านไปก่อนถ้าใจท่านไม่มานะอย่ามาเรียนเลยไม่จบถ้าใจท่านมานั้นแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามาวันแรกปุ๊บอาจารย์ผมจำได้เสมอว่าจะมีธงอยู่อันหนึ่งคือธงนั้นการจบมหาวิทยาลัยรับปริญญานั่นคือธงชัยนะครับว่าท่านจะถึงหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านเองความสำเร็จชีวิตของผมเนี่ยทุกวันเนี่ยผมเป็นพิธีกรได้เป็นพิธีกรเนื่องจากเอาหลักที่ผมได้เรียนมาเนี่ยครับไปดัดแปลงเดี๋ยวนี้เป็นพิธีกรเรื่องการแต่งงานขั้นตอนต่างๆหรือว่าช่วยมจร.นะครับแม้อย่างพระป่าเมื่อวานก็มาช่วยพระป่าลอยฟ้า อ้างถึงหลักธรรมนั่นนี่ขึ้นมาเราถือว่าเราชักชวนวิธีการพูดของทางวัดเนี่ยทางธรรมเนี่ยพูดอีกอย่างคนละอย่างเป็นพิธีการต่างๆเนี่ยผมได้จากได้ความรู้เนี่ยจากทางอุบาอาจารย์เพิ่นสอนมาแล้วได้คำพูดอาจารย์เนี่ยผมจะบอกว่าผมได้ดึงความรู้อาจารย์เนี่ยมาในเต็มตัวผมเยอะเลยอาจารย์บางท่านเขาจะสอนนะครับพูดช้าหนักแน่นเนื้อเวลาท่านพูดแล้วผมก็จะคอยจับว่าการพูดอะไรแล้วพิธีการต่างๆเนี่ย
แล้วก็สวัสดีครับท่านมีเกียรติที่เคารพอะไรนะครับอย่างทางวัดนี่เราก็ใช้คำพูดว่าอ้าวณบัดนี้ขออัญเชิญขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีใจบุญใจกุศลนะครับมาทำบุญลาพระป่าอาดอยฟ้าครั้งนี้นะครับนะก็คือว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นี้ก็คือเข้าเป็นกองทุนของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับขออนุโมทนานะพ่อแม่พี่น้องเน้อนะกับการใช้คำพูดนะครับว่าวัดคงจะใช้ไปอีกอย่างนะคือการฟังแล้วคือโน้มเนี้ยวจิตใจครับพอสรุปได้แค่นี้นะครับโอ้นี่ต้นฉบับนะผมแค่สำเนานั้นครับอาจารย์ฝากในส่วนของผมนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นนิสิตทั้งบัมบัชิตทั้งคฤหัสถ์เข้ามาเรียนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยวิไลสงฆ์เนี่ยเราเปิดมา10กว่าปีประการแรกผมจะมีวิธีการยังไงให้ชาวลำปางเนี่ยเขาให้รู้จักวิไลสงฆ์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เขารู้ปุ๊บแล้วก็เชิญชวนให้เขามาเรียนว่าวิไลสงฆ์เรามีอดีตอะไรบ้างเรียนสาขาอะไรเรียนอะไรก็จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องไปชักชวนมาเรียนเพราะว่าผมเชื่อมั่นได้ว่าในการเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยมันแตกต่างจากข้างนอกแน่นอนและผมเชื่ออีกประการหนึ่ง 100% เลยนะครับคนที่จบจากวิไลสงฆ์ออกไปหรือว่ามหาจุฬาทั่วประเทศเนี่ยออกไปนี่เก่งครับทำได้ทุกรูปแบบเป็นโฆษกก็ได้เป็นอาจารย์ก็ได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นได้หมดเลยครับเนี่ยอันนี้ผมสังเกตที่สังเกตมานะครับผมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแล้วในด้านอีกก็คือในเรื่องของเอกสารโบชัวต่างๆนะครับผมนอกจากการมาสอบทั้งสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วเรายังมีเรื่องของสอบเฉพาะอย่างเช่นของคณะครุศาสตร์ก็จะมีสอบเรื่องของความเป็นครู อีกอันหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบมหาวิทยาลัยก็จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบนะคะค่ะในส่วนของดิฉันเองก็ในนามของผู้บริหารนะคะก็ในเรื่องของด้านการแนะแนวเนี่ยเราก็ได้ประชุมแล้วก็หารือกันนะคะว่าในการที่จะทำให้แนะแนวทำอย่างไรให้นิสิตมาเรียนให้มากที่สุดนอกจากการประชาสัมพันธ์แนะแนวไปตามที่ต่างๆแล้วไม่ว่าจะด้วยโบชัววิทยุทีวีต่างๆหรือแม้แต่การออกไปประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการต่างๆแล้วนะคะเรายังจัดระบบการให้ทุนการศึกษานิสิตนะคะนั่นก็คือว่ามีการให้ทุนด้วยมีการให้ทุนถวายทุนด้วยค่ะถวายทุนและการให้ทุนกับนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นะคะ 50% ของการให้ทุนและนิสิตจะได้ส่วนลดอยู่ 50% จากค่าเทอมที่เราเก็บเต็มค่าเทอมที่เราเก็บเต็มนั้นคงเรียนว่าเราเก็บไม่มากเลยของพระพุทธศาสนาเนี่ย 4,000 เท่านั้นเองลด 50% แล้วก็แค่ 2,000 ของคฤหัสถ์7,000 กว่าบาท 50% แล้วก็ 3,000 กว่าบาทครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเอ๊ะเป็นการให้เรียนศูนย์เปล่าไหมไม่เลยเรามีโครงการแทนคุณค่ะครับเรามีโครงการแทนคุณให้กับมหาวิทยาลัยนิสิตที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องทําโครงการเราจะคุยกับนิสิตทําโครงการแทนคุณทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของจิตอาสาต่างๆทําโครงการต่างๆนะคะของบรรพชิตก็จะมีโครงการต่างๆเพื่อที่จะได้เอาปัจจัยเข้ามาเสริมทุนและทุนอีก 50% เรามาจากไหนเราโชคดีที่เรามีคณะกรรมการบริหารกองทุนมูลนิธิของเรานะคะคือขออนุญาตเอ่ยนามคือศาสตราจารย์พิเศษเกียรติคุณสยมพรสิรินาวินท่านเป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนให้กับมหาวิทยาลัยของเรานะคะเราก็จะได้ทุนนี้มาซัพพอร์ตของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการระดมทุนในการที่จะเข้าไปอย่างเช่นตอนนี้เทศมหาชาตินี่ก็ถือว่านอกจากเป็นเรื่องของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมตามพันธกิจของมจล.แล้วนะคะในเรื่องของทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของการหาปัจจัยเข้ามาสมทบกับกองทุนนี้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนให้บรรพชิตแล้วก็ลูกเนนแล้วก็คฤหัสถ์นะคะที่ต้องการที่จะเรียนต่อให้สูงขึ้นไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพก็ตามแต่เชื่อแน่ว่านะคะจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนขอให้เข้ามาสัมผัสเข้ามารู้จักกับมจร.แล้วทุกท่านจะรู้ว่ามจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีดีอะไรให้กับท่านค่ะขอบคุณสำคัญคือมีดีอะไรให้ค่ะ
ให้แล้วได้ดีไหมให้และได้ดีอะไรท่านต้องมาสัมผัสเองค่ะครับต้องเป็นเลยไม่เอาไม่เอาดีนะเอาซีพอไปเจอลูกเล่นพี่เผือกเนี่ยว่าไปไม่ถูกไม่ถูกเลยครับได้ดีจนเกียรติบ่อยต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เกษราอาจารย์พัทรเดชและทั้ง3ท่านนะครับที่วันนี้แบบแม้งานจะยุ่งอย่างไรเราก็มาคุยกันก็อย่างน้อยเนี่ยคนอื่นก็จะได้รู้ด้วยว่าเราอยู่เป็นไงขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบพระคุณเช่นกันท่านผู้ชมครับนี่เราได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับภายในอุโบสถของวัดบุญญาวาสวิหารบุญญาวาสวรวิหารครับเราได้เห็นภาพฝาผนังต่างๆที่สวยงามที่นี่เป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางแม้ณปัจจุบันนี้ได้ย้ายพื้นที่ไปจัดการศึกษาอยู่ณที่อำเภอเกาะคาแล้วก็ตามแต่ณที่นี่ก็ยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมาลังการที่ท่านได้เมตตาให้ทางวิทยาลัยสงขลานครลำปางนั้นได้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดการศึกษาจนกระทั่งพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้นิสิตที่เข้ามาศึกษาณสถานที่นี้ทุกที่ทุกแห่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยแต่ละปีก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อย10วันนิสิตคฤหัสถ์ที่ไม่เคยปฏิบัติก็ได้มีโอกาสปฏิบัติและได้เรียนรู้ตัวเองรู้สติของตนเองรู้ปัญญาของตนเองรู้ความสามารถของตนเองว่ามีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนมาเรียนที่นี่จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหายสุภาษิตและทีมงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ